ผมเป็นอาชีพสามล้อมา40ปีแล้วครับหาเช้ากินค่ำกระดูกสันหลังของชาติครับหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่โคตรโกงใครเมื่อก่อนมันก็รายได้มันก็ดีเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนมันได้วันละ 7-800 ครับเศรษฐกิจมันตกต่ำยังไงก็ไม่รู้มันไม่ค่อยมีคนขึ้นครับได้วันละ 2-300 เองครับมอเตอร์ไซค์ก็เยอะมีแต่แม่ค้ามาขึ้นที่เนี่ยก็ไปแท็กซี่มั่งไปรถตุ๊กๆมั่งเยอะครับทำให้รายได้ไม่ค่อยดีครับไม่มีความรู้อะไรจะไปทำงานอย่างอื่นก็ไม่ได้มันก็ป่าชีพนี้มานานแล้วครับตั้งแต่เล็กจนน้อยก็เริ่มปั่นมาเรื่อยก่อนก็ลบมันเยอะกว่านี้คนเก่าอยู่นะอยากเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักไม่เหนื่อยกี่ต่อกินร้อนอิสระดีอยากให้มันดีขึ้นให้มันเหมือนเก่าอ่ะแล้วประชาชนทั้งหลายก็ต้องมาช่วยสนับสนุนครับไม่ต้องนั่งรถที่มันเสียค่าเสียน้ำมันมันเอาแรงงานคนปั่นพอได้กินได้ใช้ไปครับ